มันจริงๆการมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกก่อนหน้านี้อภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมฮะเราอยากจะอภิปรายพลเอกประวิตรเราอยากจะอภิปรายพลร้อยเอกธรรมนัสนะครับเพื่อไทยไม่เห็นด้วยนะครับมันก็เกิดขัดแย้งกันเรื่องงบกลางนะครับที่ทางเพื่อไทยเขาอยากจะโอนงบไปให้รัฐบาลให้พลเอกประยุทธ์ใช้นะครับโดยเชื่อว่ามันจะสามารถใช้เพื่อเรื่องโควิดได้เนี่ยก้าวไกลมองว่ามันพลเอกประยุทธ์ต้องมีทางใช้เพื่อแก้ปัญหาโควิดแน่ๆเนี่ยครับค่ะเราก็เห็นขัดกันมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็ยังทำงานร่วมกันได้ผมยังเชื่อว่าเรายังสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับแต่แน่นอนมันต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่มีทางเห็นเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราเสนอของเราเอาแค่แบบคุณเปิดยัตติออกมาดูคุณเปิดวาระการประชุมสภามันมีแต่กฎหมายของก้าวไกลที่ก้าวไกลเสนอเราก็จำเป็นที่จะต้องผลักดันทีนี้ถามว่าก้าวไกลจะถึงขนาดว่าต่อไปนี้จะไม่แสดงตน 100% หรือว่าจะแสดงตน 100% นะครับผมคิดว่ามันคงสรุปกันไม่ได้มันคงต้องไปดูเป็นเรื่องๆเป็นกรณีผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมตินะครับวันสัก7วันข้างหน้านะครับรัฐบาลนะครับเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำร้ายประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็อาจจะใช้วิธีการเช็คองค์ประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อกดดันรัฐบาลก็ได้นะครับเพื่อที่ไม่พยายามหยุดยั้งกฎหมายแบบนี้ดังนั้นที่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์มันก็อยู่กับวิธีการและคุยกันด้วยเหตุผลนะครับและผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยการคุยด้วยเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ใช่ใช้วาทกรรมประเภทแบบแทงข้างหลังการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้สังคมเข้าใจว่าเรากำลังทำอะ